การทำใบขับขี่ที่ประเทศออสเตรเลียครับทุกคนอ้าวสรุปคืออะไรวะอันนี้คือยังไม่ได้สอบขับรถแต่ว่าเขาให้ใบขับขี่มาแล้วเราจะต้องทำแบบข้อสอบขั้นสุดท้ายนะครับมีอยู่30ข้อนะครับเราต้องสอบให้ผ่าน27ข้อเต็ม30ใครที่มาออสนะครับใบขับขี่ถือว่าดีมากนะครับผมสวัสดีครับวัยรุ่นออสเตรเลียเรคคอร์ดหรือยังสู้ดีครับเรคคอร์ดแล้วนะครับผมอ่ะมาพบกับวัยรุ่นออสเตรเลียกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ของวัยรุ่นขี้เล่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งซีรีส์นี้คือผมมีลิสต์ไว้แบบที่จะมาเล่าเยอะมากทุกคนขออนุญาตรีบทำซีรีส์นี้ให้จบก่อนนะครับหลายๆคนถามเข้ามาว่าเอ้ยทำไมไม่ไปถ่ายข้างนอกนะครับคือซีรีส์นี้ยังไม่จบครับทุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาไปถ่ายข้างนอกแล้วก็ช่วงนี้ทำงานเยอะด้วยนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมวันนี้ก็จะเป็นซีรีส์เล่าเรื่องการทำใบขับขี่ที่ประเทศออสเตรเลียครับทุกคนนี่แต่ผมเนี่ยนะครับผมได้ใบขับขี่มาแล้วนะครับแต่ทุกคนเคสของผมนี่คือแปลกที่สุดในโลกไม่เคยเจอมาก่อนนะครับถ้าอยู่ที่ไทยใช่ไหมทุกคนก่อนที่จะได้ใบขับขี่รถยนต์จะต้องขับทุกคนเราจะต้องไปสอบขับใช่ไหมถ้าขับผ่านก็คือจะได้ใบขับขี่ถ้าไม่ผ่านก็คือจบครับหมดสิทธิ์คุณจะไม่ได้ใบขับขี่แต่ว่าที่นี่คือผมได้ใบขับขี่โดยที่ยังไม่ได้สอบขับทุกคนผมไม่ได้โกหกนะครับทุกคนก็คือเป็นใบขับขี่ที่ผมได้มามันจะเป็นใบสีเหลืองๆแบบนี้ทุกคนมองไม่เห็นใช่ไหมไม่ให้ดูนะครับผมก็ผมได้ใบขับขี่มาโดยที่ยังไม่ได้สอบขับรถทุกคนได้มา3ปีเต็มครับงงไหมซึ่งตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะครับทุกคนตอนที่ได้ใบขับขี่เสร็จอ้าวสรุปคืออะไรวะอันนี้คือยังไม่ได้สอบขับรถแต่ว่าเขาให้ใบขับขี่มาแล้วนะครับแล้วผมต้องทำยังไงผมสามารถขับได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือคำถามที่อยู่ในหัวของผมทั้งหมดณตอนนั้นที่ผมได้ใบขับขี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องตามสเต็ปละกันครับก็มาอยู่ออสเตรเลียนะครับก็ถ้าจะขับรถก็ต้องมีใบขับขี่ใช่ไหมครับทุกคนซึ่งที่นี่นะครับก็อายุประมาณ 16-17 ก็สามารถขอใบขับขี่ได้แล้วนะครับใบขับขี่ที่ผมได้นะครับอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์นะครับทุกคนซึ่งแต่ละรัฐนะครับก็จะใช้ใบขับขี่ที่separate ไม่แน่ใจว่าใช้เป็นใบขับขี่ของตัวเองหรือเปล่าครับแต่ว่าแต่ละรัฐก็จะต้องมีใบขับขี่ของรัฐนั้นๆนะครับถ้าเราจะขี่รถในรัฐนั้นนะครับผมซึ่งตอนนั้นที่ผมได้ผมอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ผมก็ต้องทำตามกฎของควีนส์แลนด์นะครับผมตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างเรื่องเอกสารต้องขับรถยังไงซ้ายขวาครับแต่ว่าที่นี่นะครับการขับรถเหมือนไทยครับผมก็คือขับฝั่งซ้ายนะครับผมเหมือนกันกับไทยเป๊ะเลยครับผมด้วยความที่ไม่รู้ใช่ไหมครับผมก็ไปที่ขนส่งของรัฐควีนส์แลนด์เลยนะครับผมก็พอไปปุ๊บนะครับเขาก็ถามว่าได้แบบทำแบบทดสอบออนไลน์มาหรือยังอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยครับทุกคนก็คือเขาก็เลยให้คำแนะนำนะครับว่าต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ก่อนนะครับก็คือต้องจ่ายตังค์นะครับค่าสอบออนไลน์ทุกคนที่นี่คือสอบออนไลน์ก่อนนะครับผมอ่ะอันดับแรกต้องสอบออนไลน์ก่อนนะซึ่งสอบออนไลน์เนี่ยเขาจะเรียกว่า prep L นะครับทุกคน PREP แล้วก็ L ตัวใหญ่นะครับผมอันนี้ของรัฐควีนส์นะครับทุกคนไม่รู้ว่าของรัฐอื่นจะเหมือนกันหรือเปล่าที่ผมมารีวิววันนี้นะครับก็คือเป็นของควีนส์แลนด์ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งก่อนจะแอพพลายครับก็ต้องเสียตังค์นะครับค่าแรกเสียตังค์เท่าไหร่ครับ 26.85 นะครับเพื่อที่จะสอบนะครับผมที่ออสเตรเลียนะครับจะมีลำดับขั้นแล้วก็เป็นเลเวลของการขับขี่นะครับทุกคนเลเวลของใบขับขี่จะไม่เหมือนที่ไทยนะครับที่ได้ใบเดียวก็คือขับตลอดชีวิตนะครับที่นี่นะครับการเริ่มต้นขับขี่ต้องได้ไลเซนส์เป็นเลิร์นเนอร์ไลเซนส์นะครับผมก็คือเด็กฝึกใหม่ประมาณนั้นนะครับเป็นเลิร์นเนอร์ก่อนนะครับผมอย่างที่2นะครับพอได้เลิร์นเนอร์เสร็จปุ๊บนะครับก็จะกลายเป็น P1 ทุกคนจาก P1 เสร็จนะครับก็จะเป็นขั้นที่3ก็คือ P2 ครับทุกคนจากนั้นถึงจะได้เป็น full license ครับทุกคนก็คือขั้นที่4นะครับผมซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายนะครับที่ต้องใช้ระยะเวลาจากไม่รู้กี่ปีนะไล่ไปตามลำดับนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนนะครับจะใช้ระยะเวลากี่ปีนะครับถึงจะได้ full license ที่สามารถขับขี่ได้โดยไม่มีเงื่อนไขครับทุกคนของไทยก็จะอยู่ในลำดับที่4เลยอะไรเงี้ยอยู่ๆเราสมัครไปปุ๊บเราก็จะได้ full license ซึ่งขับได้ตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ต้องไล่เป็นลำดับไปนะครับผมประมาณ4ขั้นประมาณนี้เนาะซึ่งผมนะครับไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนกรณีของผมคือไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนไม่ว่าที่ไทยหรือว่าที่ออสนะครับผมขับรถจริงๆผมขับรถยังไม่ได้นะครับทุกคนขับรถยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็คือพอขับได้ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่คล่องพูดแบบนี้แล้วกันนะผมซึ่งตัวที่ผมแอพพลายไปก็ต้องเป็นอะไร4ตัวเนี้ยก็คือต้องเป็น learner license นะผมก็คือเป็นระดับเริ่มต้นเลยนะครับผมซึ่งก็ต้องแอพพลายอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือแอพพลายเพล็บเอลในออนไลน์นะครับจ่ายเงินไป 26.85 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับผมซึ่งข้อสอบนะครับก็จะมีอยู่3พาร์ททุกคนเราจะต้องผ่านให้ครบ
ทั้ง3พาร์ทนะครับ 100% นะครับก็คือต้องผ่านทั้งหมดนะครับผมหลังจากเราผ่านแล้วนะครับก็ไปสเต็ปต่อไปครับทุกคนเมื่อผ่านครบ3พาร์ทแล้วนะครับเราจะต้องทำแบบข้อสอบขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็น road rule test นะผมก็มีอยู่30ข้อนะครับเราต้องสอบให้ผ่าน27ข้อเต็ม30เอ้ยง่ายหรือเปล่าเออตอนแรกคิดว่าง่ายทุกคนเอ้ยอยู่ไทยได้เต็มนะครับผมตอนสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เออแต่ว่าอยู่นี่เออชิวๆครับได้เต็มแน่นอนครับแต่ว่าไม่ได้ทุกคนสอบครั้งแรกไม่ผ่านครับไม่ผ่านนะครับทุกคนเออ27ไม่ได้ผมได้10กว่าเองเอ้าแล้วไม่ผ่านเพราะว่าอะไรอ่ะมาดูข้อสอบนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกที่ผมเจอนะครับมันก็จะมีเป็นแบบหลายเส้นทางใช่มั้ยแล้วก็จะถามว่ารถคันไหนจะได้ผ่านไปก่อนอะไรเงี้ยก็คือจะมีรถหลากหลายเส้นทางแล้วก็ต้องตอบให้ถูกเป็นประมาณกิฟเวย์ครับทุกคนเราจะให้รถคันไหนไปก่อนครับหรือว่าเราจะไปก่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมข้อสอบอย่างแรกที่ผมเจอนะครับผมแล้วก็ true false นะผมก็คือถูกผิดทุกคนแล้วก็4ช้อยทุกคนเออ4ช้อยนี่ก็ง่ายๆนะครับก็เลือกข้อถูกมาข้อนึงนะครับทุกคนแต่ว่าที่ผมไม่ผ่านคืออะไรทุกคนรู้มั้ยมันจะมีข้อสอบ4ช้อยเหมือนกันครับแต่ว่าคำตอบจะมีมากกว่า1ข้อบางข้อจะมีคำตอบที่ถูกอยู่2ข้อบางข้อก็จะมีอยู่3ข้อบางข้อก็จะมีอยู่4ข้อที่ถูกซึ่งเราจะไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกทุกคนก่อนนั่นแหละครับทุกคนผมมาตายข้อนี้นะครับเพราะว่ามันไม่รู้คำตอบตายตัวบางทีเราคิดว่าเอ้ย2ข้อถูกแล้วแต่ว่าคำตอบจริงๆมันมีอีกข้อนึงที่เราไม่ได้เลือกก็คือคำตอบจริงๆมันมี3แต่เราตอบแค่2แล้วก็ผิดนะครับผมเอออันนี้คือปราบเซียนมากครับสำหรับเพล็บเอลนะครับที่ควีนส์แลนด์นะครับผมทำอยู่ประมาณ5วันทุกคนวันแรกไม่ผ่านนะครับวันที่2ก็ไปทำต่อก็คือสอบใหม่ไปเรื่อยๆจนให้ผ่านนะครับตอนผ่านตอนนั้นก็โล่งทุกคนเครียดหนักเลยเอ้าถ้าผิดแล้วคือเราต้องจ่ายตังค์ใหม่ต้องสอบใหม่หมดไหมอะไรเงี้ยคำตอบคือไม่ใช่นะครับก็คือถ้าครบ1วันครับจะสามารถรีสตาร์ทข้อสอบใหม่แล้วเราก็สอบใหม่ได้นะครับผมพอทำไปเยอะๆมันก็จะรู้คำตอบทุกคนมีครั้งนึงที่ได้26ทุกคนเหลือข้อนึงข้อเดียวก็ไม่ได้ทุกคนนะครับกดก็คือกดนะครับต้องทำให้ผ่านนะครับทุกคนพอสอบผ่านแล้วนะครับผมสำหรับ prep L นะครับผมก็ไปที่ขนส่งเหมือนเดิมครับทุกคนเขาก็จะเช็คเอกสารทุกคนอ่ะมาดูเรื่องเอกสารนะครับเอกสารที่ผมใช้นะครับหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นต่างชาติต้องใช้ passport นะครับผมอย่างที่สองนะครับก็คือเป็นหลักฐานที่แสดงตัวตนของเรานะครับอาจจะต้องใช้ที่มันมีรูปถ่ายของเราด้วยนะครับอย่างเช่นของผมนะครับผมมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไทยนะครับสามารถใช้ได้นะครับผมก็เอามาใช้ที่นี่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบัตรเครดิตของออสเตรเลียนะครับบัตรเครดิตธนาคารออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือเป็นเอกสารที่แสดงหลักฐานที่อยู่ว่าเราอยู่ในรัฐนั้นๆจริงๆนะครับผมก็เพื่อเช็คนะครับว่าเอ้ยคุณจะมาขอใบขับขี่ที่รัฐนี้คุณต้องมีที่อยู่ที่รัฐนี้เท่านั้นนะครับตอนนั้นผมไม่มีทุกคนเพราะว่าผมไปอยู่โฮสเทลทำงานทุกคนไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเราก็ไม่ได้เช่าบ้านไม่ได้ซายบ้านเองนะครับก็เลยใช้เป็นวิธีนี้ก็คือเปิดแอปพลิเคชันธนาคารทุกคนแล้วก็แก้ไขที่อยู่ในแอปพลิเคชันธนาคารให้มันอยู่ที่รัฐนั้นๆนะครับทุกคนอันนี้แล้วเราก็เอาไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขาก็โอเคประมาณนั้นทุกคนที่นี่จะไม่ใช้เอกสารไม่ใช้สำเนาบัตรไม่ใช้เปเปอร์อะไรเลยครับซึ่งถือว่าดีมากเลยครับแค่เอาโชว์ให้แค่นี้แล้วคือจบนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยเนาะก็ถือว่าง่ายมากทั้งหมดมี4อย่างครับสำหรับของผมนะแต่ว่าของคนอื่นมันมีเอกสารตัวเลือกนะครับเอกสารทางเลือกอื่นที่สามารถใช้ได้ทุกคนก็ไปศึกษาในเว็บไซต์เอาเองละกันนะครับผมก็หนึ่งที่ผมใช้ครับเป็นพาสปอร์ตนะครับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ของไทยนะครับบัตรเครดิตของธนาคารที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็4ก็คือเป็นแอปพลิเคชันธนาคารที่ใส่ที่อยู่ว่าอยู่รัฐนั้นๆนะครับผมก็4อย่างนี้คือจบเลยนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็จะทำตักแตกของเขานะครับเขาก็ถามผมนะครับว่าปกติขับรถไหมครับผมก็yes อยากก็ขับรถนะครับที่ไทยนะครับก็บอกเขาว่าไม่ได้แบบขับคล่องมากนะครับผมเจ้าหน้าที่นะครับก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นเลิร์นเนอร์ที่นี่นะคุณจะต้องติดป้ายเหลืองๆนะครับซึ่งก็ไปซื้อหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปจะมีเป็นป้ายสีเหลืองๆครับแบบนี้สีเหลืองแล้วก็เขียนตัว L สีดำนะครับทุกคนเขียนตัว L สีดำนะครับก็เอาไปแปะไว้ที่หน้ารถนะครับแล้วก็ต้องมีฟูลไลเซนไปนั่งกำกับด้านข้างทุกครั้งที่ขับนะครับทุกคนเอออันนี้กฎของเลิร์นเนอร์นะครับเราจะไม่สามารถขับเองได้ทุกคนต้องมีฟูลไลเซนไปด้วยซึ่งการที่จะได้ฟูลไลเซนนะครับทุกคนมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาสะสมอย่างที่ผมบอกว่ามันมี4ขั้นใช่ไหมเลิร์นเนอร์ P1 P2 แล้วก็ฟูลไลเซนนะครับผมโชว์เอกสารเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จ่ายตังค์นะครับเออต้องจ่ายตังค์นะครับทุกคนเมื่อยื่นเอกสารเสร็จปุ๊บต้องจ่ายตังค์ทั้งหมด186ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับทุกคนก็จ่ายไปตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้ใบทุกคนใบเป็นเอกสารนะครับถ้าเรายังไม่มีใบขับขี่นะครับก็ใช้ใบเนี้ยถ้ามีตำรวจมาตรวจใช่ไหมก็คือใช้ใบเนี้ย
ี้ยไปยื่นให้กับตำรวจได้นะครับเป็นเอกสารว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในโปรเซสของการแอพพลายใบขับขี่นะครับผมซึ่งพอได้ใบขับขี่มาปุ๊บนะครับเราก็ต้องฉีกใบนี้ทิ้งทันทีนะครับผมก็หลังจากนั้นก็จะใช้ใบขับขี่เนี่ยไปขับขี่ได้ตามปกติเลยนะครับผมหลังจากนั้นทุกคนก็ประมาณ10กว่าวันนะครับใบขับขี่ผมก็ได้แล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์ปุ๊บผมก็ยังงงอยู่ครับทุกคนสรุปคือผมได้ใบขับขี่มาแล้วผมสามารถขับไปเลยได้หรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งอันนี้นะครับก็คือมันแตกต่างจากที่ไทยครับทุกคนคือที่ไทยต้องสอบขับก่อนนะแต่ว่าที่นี่ก็คือไม่ได้ขับอะไรเลยแต่ผมได้ใบขับขี่มาแล้วนะซึ่งพอทีหลังมารู้ก็คือเป็นเลิร์นเนอร์เนี่ยเราก็ขับได้แต่ว่าก็จะต้องมีฟูลไลเซนส์นั่งข้างๆไปด้วยทุกครั้งนะครับในการขับขี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงครับน่าจะเป็นที่ผมอายุเกิน25ปีทุกคนซึ่งถือว่ามีวุฒิภาวะในระดับนึงนะครับเพราะว่าถ้าผมอายุต่ำกว่า25นะครับผมจะต้องขับแล้วก็เก็บสะสมชั่วโมงนะครับทุกคนก็จะมีสมุดนะครับผมมาให้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนาะก็คือจะต้องเก็บชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าผมเกิน25แล้วนะครับผมแก่แล้วเนาะอีกอย่างนึงนะครับถ้าอายุเกิน25แล้วนะครับสำหรับจากเลิร์นเนอร์สามารถกระโดดไปแอพพลายเป็น P2 ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องวุฒิภาวะนี่แหละครับผมคิดว่านะก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงของเลิร์นเนอร์นะครับผมหลังจากที่ผมได้ใบขับขี่มาแล้วนะครับทุกคนผมก็ได้ย้ายรัฐนะครับจากควีนส์แลนด์มาที่เมลเบิร์นนะผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้ซื้อรถยังไม่ได้ขับรถเลยนะผมแต่ก็ได้ใบขับขี่มาครอบครองซึ่งถามว่ามันดียังไงนะครับผมสำหรับผมใครที่มาออสนะครับใบขับขี่ถือว่าดีมากนะครับผมอ่ะอย่างที่ข้อดีที่ผมเจอนะครับก็คืออย่างเช่นเราไปผับทุกคนเราลืมพาสปอร์ตนะผมเราไม่ได้เอาพาสปอร์ตไปทุกคนเราสามารถใช้ใบขับขี่โชว์ได้ซึ่งถือว่าเป็นโฟโต้ไอดีเป็น ID ของเราที่แบบยืนยันตัวตนได้เลยทุกคนตอนผมสมัครงานที่เมลเบิร์นครั้งแรกนะครับซึ่งจะต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตน4อย่างนะหนึ่งในนั้นสามารถใช้ใบขับขี่ได้ทุกคนเป็นหนึ่งในนั้นนะผมจะสมัครแอปซื้อลอตเตอรี่ผมก็ใช้ใบขับขี่เนี่ยไปยืนยันตัวตนได้ทุกคนทุกอย่างที่ออสเตรเลียทุกคนสามารถใช้ใบขับขี่เพื่อยืนยันตัวตนได้ทุกคนมันมีข้อดีตรงนี้แหละถ้าไม่มีคือเราต้องใช้พาสปอร์ตบางทีเราไม่ได้พกเพราะมันหนาทุกคนผมคิดว่าข้อดีของการมีใบขับขี่ก็ถือว่าดีนะครับเราสามารถขับขี่ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่วางแผนอยู่ออสเตรเลียยาวๆนะครับผมการทำใบขับขี่ไว้แต่เนิ่นๆนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับกว่าจะได้ฟูลไลเซนส์มันต้องใช้ระยะเวลาหลายปีเนาะก็คือทำตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับถึงจะได้ใบขับขี่ฟูลไลเซนส์เร็วๆนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับในหัวข้อรีวิวการได้ใบขับขี่เนาะถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับในคลิปหน้านะครับอยากให้ผมรีวิวอะไรอยากให้ผมมาขี้เล่ามานะครับมาพูดเรื่องอะไรนะครับบอกได้นะบอกได้นะครับส่วนใหญ่นะผมจะพูดรีวิวประสบการณ์ที่ผมได้เจอเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็แจ้งได้ทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรไม่รู้นะครับไม่บอกนะครับเดี๋ยวต้องกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามช่องผมไว้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย